ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับทานข้าวกันหรือยังนะครับวันนี้ก็13:03นะครับ13:03ก็บ่ายแล้วนะครับบ่ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนก็นะครับพอได้มีเวลานะครับพอได้มีเวลานะครับวันนี้ในส่วนของผมเองนะครับครูเต้ยสาหานะครับก็มาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับความรู้ในส่วนของม .6 นะครับที่จะเรียนในเทอมภาคเรียนที่1นะครับก็สวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับแฟนคลับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์นะครับพันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันก่อนนะครับผมในส่วนของพันธะเคมีเนี่ยนะครับในสารประกอบอินทรีย์มันก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับหัวข้อหนึ่งเล็กๆนะครับในบทที่12นะครับซึ่งบทที่12เราก็จะมีหลายหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นพันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์นะครับก็จะมีการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์น้องตึงนะครับถูกใจทรงผมครับนะวันนี้ผมยาวนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับต้องขอไปนะครับหัวข้อที่3นะครับก็คือหมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ฟังก์ชันหัวข้อถัดมานะครับก็เป็นชื่อของสารประกอบอินทรีย์นะครับแล้วก็มาที่ไอโซเมอร์แล้วก็พวกถึงสมบัติของสารประกอบอินทรีย์รวมไปถึงปฏิกิริยาเคมีแล้วก็สุดท้ายก็คือสารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้นะครับในบทนี้กันนะครับแต่วันนี้เราก็ขอบคุณครับพัฒนารีนะครับที่แชร์โพสต์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันส่วนในวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของพันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์นะครับผมทีนี้ในเรื่องของสารประกอบอินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราเข้าไปดูนะครับใน Google เนี่ยนะครับเราเข้าไปดูแล้วเสิร์ชเข้าไปก็ได้นะครับประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์นะครับเราจะพบว่ามีการเรียนรู้มากมายนะครับมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับเราก็จะไปค้นพบนะครับค้นพบพวกอาหารใช่ไหมครับพวกอาหารนะครับเราจะพบสิ่งต่างๆนะครับที่มันมีในชีวิตประจำวันของพวกเราอันนั้นพวกเนี้ยนะครับพวกอาหารพวกสารพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือพวกสารอินทรีย์ทั้งนั้นนะครับสารอินทรีย์ทั้งนั้นอันนั้นสารอินทรีย์พวกเนี้ยมันมีประโยชน์มันใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันอันนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงเรียนเรื่องสารประกอบอินทรีย์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแนนนะครับจุธามาศนะครับอนันต์จัตยานะครับโอ้ขอบคุณมากครับโอเคนี่คือสาเหตุนะครับที่เราต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกเคมีอินทรีย์นะครับหรือสารประกอบอินทรีย์นะครับอันนั้นในส่วนของหัวข้อแรกที่ครูได้พูดมานะครับก็คือพันธะของคาร์บอนในส่วนของพันธะของคาร์บอนเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะเรียนพันธะของคาร์บอนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความหมายของสารประกอบอินทรีย์นะครับความหมายของสารประกอบอินทรีย์ในอดีตเนี่ยเราคืออะไรนะครับคุณพี่วิโรจน์นะครับความหมายของสารประกอบอินทรีย์นะครับเดิมทีเนี่ยสารประกอบอินทรีย์เนี่ยเขาจะหมายถึงสิ่งที่มันมีในชีวิตนะครับสิ่งที่มันมีในชีวิตลองมาดูสิสิ่งที่มันมีในชีวิตเดิมทีเขาจะหมายถึงสิ่งที่มันมีในชีวิตแต่เผอิญว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเนี่ยได้เผาอะไรครับเผาพวกแอมโมเนียมไซยาเนตนะครับพวกแอมโมเนียมไซยาเนตเนี่ยนะครับได้เขาเผาแล้วได้ยูเรียซึ่งพวกแอมโมเนียมไซยาเนตเนี่ยนะครับพวกนี้มันเป็นสารประกอบอนินทรีย์นี่นะครับสูตรมันนะครับสูตรมันคือ NH4OCN นะครับมันเป็นสารประกอบอนินทรีย์นะครับแต่มันเผาแล้วได้เป็นสารประกอบอินทรีย์ก็คือพวกยูเรีย NH2 ห้อย2นะครับพวกนี้เขียนเรียกห้อยไม่ได้ก็เลยต้องแบบนี้นะครับห้อย2นะครับ NH ห้อย2 COแล้วก็ NH ทั้ง2รอบหนึ่งคืออินทรีย์อันนั้นพอนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นำเรื่องเหล่านี้มานะครับเขาก็จะพบว่าสารอินทรีย์ที่เราเคยเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้าใจในปัจจุบันว่าเข้าใจในอดีตว่ามันมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นจากสารอนินทรีย์ได้ด้วยนะครับอันนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยสรุปนะครับว่า
ความหมายของสารประกอบอินทรีย์คืออะไรก็คือสารประกอบที่มันได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้นะครับจากนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นนะครับถ้าเรากดไปดูนะครับเราลองค้นหาไปดูนี่นะฮะนี่เลยนะครับขอพานิดนึงนะฮะถ้าเราลองค้นหากันดูนะครับเราจะพบว่าในอดีตเนี่ยอย่างที่ว่าสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับเราเข้าใจว่ามันอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับขอบคุณนะครับน้องเยาว์นะครับคุณครูตั้มนะครับน้องตั้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเราพอเรานักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเนี่ยเผาพวกแอมโมเนียมไซยาเนตเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นี่คือสูตรเขานะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าสารอินทรีย์เนี่ยมันอยู่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็อยู่ได้ทั้งสังเคราะห์ขึ้นนี่คือความหมายของเขาในปัจจุบันนะครับก็ต้องฝากลูกนักเรียนไว้นะครับใครที่ถ้าคุณครูถามเรื่องความหมายของสารอินทรีย์มันคืออะไรสรุปปัจจุบันนี้สารอินทรีย์ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ค้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตแล้วก็สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ไหมสังเคราะห์ขึ้นได้นะครับสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้นะครับทีนี้ไปดูตัวต่อไปแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่พวกคาร์บอนอยู่ในพวกสารประกอบอินทรีย์ที่มันมีคาร์บอนอยู่เท่านั้นนะครับมันยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าสารประกอบอินทรีย์เนี่ยก็คือพวกสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนอยู่เนี่ยที่พบได้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นเนี่ยมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับมีกลุ่มที่ยกเว้นอะไรบ้างอันนี้ความหมายของเขานะครับสรุปความหมายก่อนความหมายของสารประกอบอินทรีย์ก็คือสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งเป็นยังไงครับเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนะครับอยู่ในสิ่งมีชีวิตก็ได้หรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้นะครับขอบคุณนะครับครูเกมนะครับลูกสาวอลิสานะครับขอบคุณครับนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับยกเว้นเรามาดูยกเว้นครับข้อยกเว้นครับยกเว้นดับแรกที่ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับตัวแรกเลยก็คืออะไรครับคืออัญรูปของคาร์บอนพวกนี้ไม่ใช่สารอินทรีย์นะอันนี้พวกนี้ไม่ใช่สารอินทรีย์ย้ำนะครับพอเราเรียนเรื่องสารอินทรีย์เนี่ยมันมีเยอะมากเขาก็เลยมาสรุปว่ายกเว้นพวกนี้ยกเว้นกลุ่มแรกก็คือพวกอัญรูปของคาร์บอนอัญรูปคืออะไรอัญรูปคาร์บอนพวกนี้คาร์บอนคืออะไรครับคือ C นะครับอัญรูปก็มันมีได้หลายๆรูปนะครับเช่นเพชรแกไฟต์ฟูลูรินพวกนี้เรียกว่าอัญรูปของคาร์บอนนะครับเราไปดูกันว่าเพชรแกไฟต์ฟูลูรินเป็นยังไงนี่ครับสังเกตครับสังเกตนะครับมีเพชรมีแกไฟต์มีฟูลูรินนะครับต่างกันยังไงเพชรแกไฟต์ฟูลูรินหาชัดๆก่อนนี่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเพชรเนี่ยนะครับเป็นเพชรเนี่ยคาร์บอนนะครับมันจะสามารถต่อกันเนี่ย3อะตอมนะครับ3อิเล็กตรอนคาร์บอนเนี่ยเดิมทีคาร์บอนมันจะมีวงอยู่4ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต่ออะไรครับมันต่อครบ4นั่นแหละนะครับมันต่อครบ4นะครับมันก็เลยทำให้เพชรเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับอันนี้คือเพชรนะครับส่วนแก๊สไฟเนี่ยแก๊สไฟมันจะมีคาร์บอนตัวนึงเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือแก๊สไฟโอเคมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงขออภัยเดี๋ยววันหลังต้องหาภาพดีๆโอเคนะครับในส่วนของแก๊สไฟเนี่ยแก๊สไฟมีสมบัติพิเศษก็คือนำไฟฟ้าได้นะครับนำไฟฟ้าได้เพราะอะไรเพราะคาร์บอนมันมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอิเล็กตรอนวงนอกสุด4แต่ว่าเผอิญว่ามันจับแค่3จับ C ต่อกันแค่3อันนั้นมันจะเหลืออิเล็กตรอนอยู่1อิเล็กตรอนตัวนี้แหละที่จะเป็นอิเล็กตรอนตัวที่สามารถถ่ายทอดกระแสไฟฟ้านะครับได้แต่ว่ามันก็มีแตกต่างสำหรับเพชรนะครับเพชรมันก็มีข้อดีของเขาก็คือแข็งแรงแล้วก็นำความร้อนได้ดีนะครับแต่แก๊สไฟเนี่ยมันจะนำไฟฟ้าได้แต่มันจะนำเป็นชั้นๆแค่นั้นนะครับมันจะนำเป็นชั้นๆนะครับมันจะไม่นำแบบข้ามชั้นนะครับมันจะนำต่อชั้นไปโอเคนะครับส่วน
ฟูลารินนะครับเราเรียกว่าพวกบักกี้บอลนะครับบักกี้บอลพวกนี้ก็จะมาทำเป็นเทคโนโลยีอะไรที่มันไปไกลแล้วครับฟูลารินนะครับอนาคตโลกอนาคตไปแล้วนะครับก็อันนี้คือกลุ่มแรกที่ไม่ใช่เคมีไม่ใช่พวกสารประกอบอินทรีย์นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับผมโอเคนะครับกลุ่มที่2ที่ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์คือพวกออกไซด์ของคาร์บอนนะครับกลุ่มที่2ที่ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์นะย้ำพอเราคุยเรื่องสารประกอบอินทรีย์ไปนานแล้วนะครับอันนี้คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรากำลังจะบอกว่าไม่ใช่กลุ่มที่2ก็คือพวกออกไซด์ของคาร์บอนที่ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์นะครับมีอะไรบ้างมีคาร์บอนไดออกไซด์นี่เรารู้ดีนะครับ CO ให้2นะครับขอบคุณเพื่อนไก่นะครับคุณครูไก่นะครับขอบคุณลูกสาวนะครับส่งผมไล่นักเรียน ประมาณนั้นครับส่งผมไล่นักเรียนนะครับอันนั้นกลุ่มที่2คือพวกออกไซด์คาร์บอน CO ให้2 CO พวกนี้นะครับออกไซด์คาร์บอนเรารู้จักกันดีนะครับเยอะนะครับนะครับถ้าเราเสิร์ชเข้าไปใน Google ปั๊บเราจะเห็นนะครับวัฏจักรของออกไซด์ของคาร์บอนนะครับพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอย่างวันนั้นคุณครูก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่มันไปจับตัวอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้พวกเราเนี่ยถ้านอนอยู่ในรถก็สามารถเสียชีวิตได้นะครับนอนเปิดรถสตาร์ททิ้งไว้นะครับอันนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับถ้าใครสงสัยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกลุ่มของอะไรครับกลุ่มของออกไซด์ของคาร์บอนนะครับอันนี้คือพวกที่ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับกลุ่มที่3ที่ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับคือกลุ่มของอะไรครับกลุ่มของพวก CO ให้3CO ให้3กลุ่มของพวก CO ให้3คือพวกคาร์บอเนตหรือพวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับ CO ให้3คือพวกเกลือคาร์บอเนตแต่ถ้าเป็น HCO ให้3เราเรียกว่าพวกเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับอันนั้นพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสารอนินทรีย์นะครับไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับพวกนี้พวกนี้เช่นอะไรบ้างเราไปดูนะครับแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO ให้3โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต NaHCO3 เราไปดูรูปกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะลักษณะก็คือมันก็จะเป็นสีขาวๆโดยส่วนมากพวกเกลือพวกนี้นะฮะจะมีสมบัติเป็นนี่แหละสีขาวๆที่เราเห็นกันนี่แหละพวกแคลเซียมคาร์บอเนตหินปูนพวกนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นวิธีจำง่ายๆนะครับก็คือพวก CO ห้อย3พวกนี้ไม่ใช่นะครับCO ห้อย3 HCO ห้อย3 CO ห้อย2 CO พวกนี้ไม่ใช่นะครับหรือจะเป็นพวกคาร์บอนเพียวๆพวกอัญรูปนะครับเพชรแกไฟฟูลารินพวกนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มเกลือออกซาเลตนะครับเกลือออกซาเลต CO ห้อย2 O ห้อย4พวกนี้เขาเรียกว่าออกซาเลตนะครับ CO ห้อย2 O ห้อย4พวกเกลือออกซาเลตนะครับยกตัวอย่างเช่นโซเดียมออกซาเลตนะครับ Na ห้อย2C ห้อย2 O ห้อย4นะครับผมอันนี้คือพวกที่ไม่ใช่นะครับพวกที่ไม่ใช่โอเคนะครับกี่กลุ่มแล้วครับตอนนี้สรุปว่าข้าวอันนี้ที่ไม่ใช่ก็คือพวกสารประกอบอนินทรีย์นะครับไม่ใช่อินทรีย์1อัญรูปของคาร์บอนเพชรแก๊สไฟฟูริน2พวกออกไซด์ของคาร์บอน CO ห้อย2 CO พวกเกลือคาร์บอเนตเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตเห็นง่ายๆ CO ห้อย3นะครับหรือจะเป็นพวกออกซาเลตนะครับออกซาเลต C ห้อย2 O ห้อย4นะครับโอเคนะครับใกล้จะจบแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับต่อไปครับกลุ่มที่ไม่ใช่อีกชุดหนึ่งครับจำง่ายๆคือเห็น CN ขอบคุณนะครับลูกชายมอสนะครับเห็น CN เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละสารอนินทรีย์ตามมานะครับ CN คือพวกอะไรครับพวกเกลือไทโอไซยาเนตนะครับพวกเกลือไซยาเนตพวกเกลือไซยาไนนะครับไทโอไซยาเนตจำง่ายๆมี S อยู่นะครับ SCN นี่อ่านว่าไทโอไซยาเนตนะครับพวกไซยาเนตเฉยๆนะครับก็จะเป็น OCN นะครับแล้วก็พวกไซยาไนด์ก็จะเป็น CN เฉยๆอันนี้คือกลุ่มของสารประกอบอนินทรีย์นะครับที่มี CN นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นเขาไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์นะครับโอเคนะครับทีนี้มันมีรูปไหมพวกสารประกอบพวกนี้เรากลับไปดูซิไซยาเนตโอเคครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเกลือนะครับพวกเกลือโซเดียมไทโอไซยาเนตก็จะเป็นประมาณนี้สีขาวๆนะครับขอบคุณนะครับพี่ภูรินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับที่ชายคนเก่งนะครับขอบคุณบุ๋มบิ๋มนะครับลูกสาวนะครับเยี่ยมชมกันนะครับผมอันนี้คือพวกโซเดียมไทโอไซยาเนตโอเคผ่านนะครับทีนี้อีกชุดนึงนะครับอีกชุดนึงสุดท้ายของพวกข้อยกเว้นต่างๆที่เป็นสารประกอบนะครับอนินทรีย์นะครับอันนี้สารประกอบอนินทรีย์พวกเกลือคาร์บายคาร์บายคือพวกไหนคือพวก C นะครับเช่นแคลเซียมคาร์บาย
นะครับแคลเซียมคาร์บไบด์โอเคนะครับและสุดท้ายก็คือพวกอื่นๆก็คือไม่อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับเช่นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโอ้อันนี้กูพิมพ์ผิดนะครับนี่คาร์บอนเตตะคอไลนะครับมันต้องเป็นห้อย4นะครับโอเคนะครับพวกคาร์บอนเตตะคอไลนะครับพวกฟอสจีนนะครับโอเคนะครับคาร์โบนิลคอไลนะครับพวกนี้ก็คือพวกสารประกอบอะนินทรีย์อะนินทรีย์ย้ำว่าอะนินทรีย์เอ๊ะอาจารย์คะแล้วเวลาออกข้อสอบออกไหมก็ออกนะครับจำได้ไหมล่ะจำได้นะครับโอ้เยอะมากเลยมันเยอะมากนะครับสรุปนะครับสรุปคร่าวๆในMind Mappingนี้นะครับ1สารประกอบอินทรีย์คือธาตุคาร์บอนคือสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนะครับพบในสิ่งมีชีวิตหรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้นี่คือความหมายของเขานี่คือความหมายของเขาย้ำนะครับสารอินทรีย์คือสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นได้นะครับครูย้ำไปแล้วว่าสังเคราะห์ขึ้นได้นะครับแล้วก็ยกเว้นอะไรยกเว้นกลุ่มนี้มีอะไรบ้าง1อัญรูปของคาร์บอนนะครับอัญรูปของคาร์บอนไล่มาเลยนะครับก็เพชรแกไฟฟูรอลินพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เป็นสารอะนินทรีย์2ออกไซด์ของคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์พวกนี้เป็นสารประกอบอะนินทรีย์อะนินทรีย์ย้ํา3พวก CO ห้อย3ไม่ว่าจะเป็นเกลือคาร์บอเนตเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตพวกเกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตเช่นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตพวกนี้นะครับโอเคนะครับเป็นอะนินทรีย์สีพวกเกลือออกซาเลต4ห้อย2โอห้อย4พวกนี้เป็นเกลือออกซาเลตนะครับ5คือพวก CN เห็น CN เมื่อไหร่ปั๊บนะครับเราย้ำว่าเห็น CN เมื่อไหร่ปั๊บนี่แหละคืออะนินทรีย์พวกเกลือไทโอไซยาเนตนะครับพวกเกลือไซยาไนนะครับแล้วก็พวกเกลือไซยาเนตพวกนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพวกเกลือคาร์ไบด์นะครับคาร์บอนเข้ามาและสุดท้ายก็คืออื่นๆนะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับของสารประกอบอินทรีย์นะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อของพันธะของคาร์บอนนะครับแต่วันนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะครับตรงนี้เป็นแค่คร่าวๆเรื่องความหมายนะครับวันนี้ในส่วนของไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ธาตุคาร์บอนเพราะหัวข้อนี้มันคืออะไรครับพันธะของคาร์บอนหัวข้อนี้มันคือพันธะของคาร์บอนขอบคุณทุกท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไลค์ดีๆไลค์สวยๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแชร์นะครับ พูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับใครก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนไก่นะครับขอบคุณนะครับปิตินันนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมทีนี้เรามาดูหัวข้อที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เป็นอะไรอย่างนี้มันก็คือตามชื่อมันเลยพันธะของคาร์บอนพันธะของคาร์บอนลูกนักเรียนเรียนมาแล้วเรียนเรื่องอะไร เรียนเรื่องอะไรอ่ะแล้วเจาะเข้าไปก่อนสุนิสาใจมั่นนะครับฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจาะไปที่ธาตุคาร์บอนนะฮะธาตุคาร์บอนนะครับธาตุคาร์บอนเนี่ยถ้าเราเปิดไปดูในอะไรครับเปิดไปดูในตารางธาตุตารางธาตุเอาตารางธาตุอะไรดีโอ้ตารางธาตุโอเคธาตุคาร์บอนธาตุคาร์บอนเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากซูมได้ไหมเนี่ยโอ้ซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ซูมไม่ได้เอาออกเอาต้องเอามาที่มันซูมได้นะฮะโอเคนี่อันนี้ก็ซูมได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ซูมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นมันก็มีข้อมูลบอกนะครับเขาบอกว่าธาตุคาร์บอนเนี่ยนะครับมีเลขอะตอมอยู่ที่6นะครับตามตารางธาตุแล้วมีเลขมวลอยู่ที่12นะครับเลขอะตอมอยู่ที่6เลขมวลอยู่ที่12นะครับทีนี้ในเลขอะตอม6เลขมวล12มันบ่งบอกอะไรเราได้บ้างเราไปดูกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับแชร์สำหรับไลค์ทุกคนนะครับโอเคนะครับคาร์บอนอยู่หมู่ที่4A หมู่ที่4หมู่1เลยครับหมู่1ไฮลิโซปรูซิฟาหมู่2เบเมคาสตอนเมล่าหมู่3โบรูแกลอินเทลหมู่4คาซิเจอดีตะกัวคาซิเจอดีตะกัวหมู่ 4A ตารางธาตุบอกชัดเจนว่าเลขอะตอมมันเท่าไหร่ครับ6
เลขมวลเท่าไหร่ครับ12เลขอะตอมของคาร์บอนบ่งบอกอะไรได้นี่ครับถ้าเราเรียนมาแล้วเนี่ยตอนม.4เนี่ยเราจะพบว่าเลขอะตอมมันคืออะไรครับมันเท่ากับจำนวนโปรตอนเลขอะตอมมันเท่ากับจำนวนโปรตอนดังนั้นเราได้เลขอะตอม6แสดงว่ามีโปรตอนอยู่เท่าไหร่ครับมีโปรตอนอยู่6นะครับมีโปรตอนอยู่6ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องสาวนะครับน้องรุ่งนะครับขอบคุณลูกสาวนะครับเนยนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าโปรตอนเท่ากับ6แล้วเนี่ยไอ้ธาตุคาร์บอนตัวเนี้ยมันไม่มีประจุข้างบนไม่มีประจุข้างล่างไม่มีบวกไม่มีลบนะครับอันนั้นพอไม่มีบวกไม่ลบแสดงว่าธาตุนี้เป็นกลางพอเป็นกลางก็แสดงว่ามันมีโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุคาร์บอนนี้อันนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าอิเล็กตรอนเท่ากับ6เช่นกันนะครับอันนี้คือทบทวนคร่าวๆนะครับจากตารางธาตุบอกเราได้อีกบอกเลขมวลครับตารางธาตุบอกเลขมวลมาว่าเลขมวลเท่ากับ 12.011เลขมวลถ้าเราเรียนมาแล้วเราจะเข้าใจว่าเลขมวลเนี่ยนะครับมันคือโปรตอนรวมกับอะไรครับนิวตอนนะครับโปรตอนรวมกับนิวตอนดังนั้นเราก็จะได้เลยครับเราก็จะได้ว่าเมื่อเราเลขมวลลบเลขอะตอมมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนิวตอน12ลบ6ก็จะเท่ากับ6ได้นิวตอนเท่ากับ6ดังนั้นสรุปง่ายๆจากข้อมูลตรงนี้ว่าคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่4นะครับมีเลขอะตอมเป็นอะไรครับเป็น6ก็แสดงว่าโปรตอนเท่ากับ6ธาตุเป็นกลางนะครับธาตุนี้เป็นกลางไม่มีประจุแสดงว่ามันเท่ากับอิเล็กตรอนก็เท่ากับ6มีเลขมวลเท่ากับ12เลขมวลมีค่าเท่ากับโปรตอนบวกนิวตอนเมื่อเราเอามารบกับเลขอะตอมได้6ก็แสดงว่าเป็นนิวตอนเท่ากับ6อันนั้นเราสรุปได้แล้วนะครับจากข้อมูลตรงนี้เมื่อเราเอาข้อมูลตรงนี้มาสรุปเสร็จปุ๊บเผอิญว่าอะไรเผอิญว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไหนนะครับอยากรู้ว่ามีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไหนเราก็ไปหยิบเอาอิเล็กตรอนที่เราได้นะครับหยิบอิเล็กตรอนที่เราได้เนี่ยนะครับที่เราดูมาจากเลขอะตอมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเราเท่ากับ6ใช่ไหมครับเราก็จะหยิบมาได้เป็นอะไรครับเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานหลักเราก็จะจัดได้เป็นอะไรครับ2และ4ชั้นแรกเติมสูงสุดได้แค่2ชั้นที่2เติมสูงสุดได้8 2 8 18 32ท่องกันไหมครับ ท่องกันประจำนะครับแต่อย่าลืมทำให้มันถูกด้วยนะครับชั้นแรกเติมได้แค่2นะครับชั้นที่2เติมได้สูงสุดนี่8นะครับมันเป็นไปตามอะไรครับเป็นไปตามกฎของเขา 2n ยกกำลังอะไรครับยกกำลังอะไรครับ 2n ยกกำลัง2นะครับเป็นไปตามกฎของเขานะครับขอบคุณลูกปาริสานะครับมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนนะปั๊บเราก็จะได้เป็น2 4แสดงว่าอะไรครับ2 4แสดงว่าธาตุเนี้ยอยู่หมู่ที่4ตามเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคืออะไรก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับอยู่หมู่ที่4มีเลขกี่ตัวครับมีเลข2และเลข4มีเลข2ตัวก็คืออยู่คาบที่2ดังนั้นพอเราจัดเรียงเลขตอนได้ปั๊บนะครับเราก็จะรู้อะไรเราก็จะรู้ว่าธาตุคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่ที่4คาบที่2จานคะหนูไม่จัดหนูรู้ได้ไหมได้ค่ะเพราะเราท่องเอาเราก็จำเอา โอเคไหมครับกรณีที่เราจัดแบบอะไรจัดแบบย่อยล่ะพลังงานย่อยพลังงานย่อยจำได้ไหมครับพลังงานย่อยจำได้ไหมครับs pdf เขาเรียกว่า orbital นะครับ orbital s orbital p orbital d orbital คือบริเวณที่เราพบอิเล็กตรอนซึ่งจะมีรูปร่างในลักษณะต่างๆตามชื่อของเขา s orbital p orbital นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคไหมครับเราลองไปดูกันว่าข้างในอะตอมของคาร์บอนมันเป็นยังไงลองสิไหนล่ะข้างในของคาร์บอนเข้าไปดูข้างในของคาร์บอนครับมายังเรามาดูแล้วข้างในของคาร์บอนเป็นยังไงนี่ครับเผอิญมันเป็นแอปนะครับต้องขออภัยนะครับโอ้มันบอกว่าให้สตาร์ทอะไรครับคาร์บอนเป็นยังไงครับคาร์บอนเขาบอกว่ามีโปรตอนเท่าไหร่นะครับคาร์บอนบอกว่ามีโปรตอนอยู่ที่
โปรตอนเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ครับโปรตอนเท่ากับ6บวกโปรตอนเข้าไป6ตัว6อะตอม2 3 4 5 6เห็นไหมครับเรามีคาร์บอน6อะตอมเราบวกเข้าไปแล้ว6อะตอมนะครับมีนิวตันเท่าไหร่ครับเรามีนิวตันเท่าไหร่ครับเรามีนิวตันขอบคุณคุณครูมากครับกดไลค์กดแชร์นะครับคุณครูกฤษฎาพรนะครับนะครับเรามีนิวตันเท่าไหร่ครับนิวตันอีก6จัดไปครับ1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราได้คาร์บอนแล้วได้คาร์บอนที่มีอะตอมเท่าไหร่ครับมีอะตอมของโปรตอนเท่าไหร่ครับ6มีอะตอมของนิวตันเท่าไหร่ครับ6นะครับทีนี้พอมันจัดรูปทรงปุ๊บมันก็จะจัดรูปทรงตัวเองจัดรูปทรงตัวเองปั๊บเราจะพบว่ามันจะพยายามจัดเรียงตัวเองเนี่ยให้มีความเสถียรที่สุดนะครับโดยโปรตอนและนิวตันมันคืออะไรครับมันคือชั้นของนิวเคลียสที่อยู่ด้านในชั้นของนิวเคลียสที่อยู่ด้านในนะครับชั้นของนิวเคลียสที่อยู่ด้านในเราสังเกตว่าในตารางนี้มันจะมีอะไรครับมันจะมีอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบสับเชลก็คือระดับพลังงานย่อยตั้งแต่ล่างสุดเลยครับพลังงานต่ำสุด 1s ไปที่อะไรครับไปที่ 2s ไปที่ 2p ไปที่ 3s ไปที่ 3p ทีนี้เรารู้ว่าในอะตอมเนี่ยมันเป็นกลางใช่ไหมครับในอะตอมเป็นกลางมันเป็นกลางมันก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับอิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนเราเติมอิเล็กตรอนสิครับ1สังเกตครับอิเล็กตรอนตัวแรกไปอยู่ไหนครับไปอยู่ใน 1s ไปอยู่ใน 1s ล่างขวานะครับล่างขวาอิเล็กตรอนที่2ครับ 1s เช่นกันแสดงว่าชั้นแรกเราเติมสูงสุดได้แค่2ตัวนะครับคือ 1s นะครับสังเกตอิเล็กตรอนมันจะขึ้นและลงนะครับมันจะขึ้นและลงโอเคไหมครับต่อไปครับอิเล็กตรอนตัวที่3มันขึ้นไปอะไรครับไป 2s แล้วมันขึ้นไป 2s แล้วนะครับโอเคไหมครับจากระดับพลังงานต่ำขึ้นไปหาพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆต่อไปอิเล็กตรอนตัวที่4ครับไปอะไรครับไป 2s เช่นกันครบคู่แล้วครับครบคู่แล้วนะครับต่อไปอิเล็กตรอนตัวที่5และอิเล็กตรอนตัวที่6นะครับนี่คือตอนนี้อะตอมของคาร์บอนจะเป็นแบบนี้สังเกตไหมครับมันจะมี s orbital สีแดงๆเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มี p orbital สีฟ้าๆนะครับเป็นคล้ายๆดัมเบลนะครับเป็นคล้ายๆดัมเบลเป็นคล้ายๆลูกตุ้มเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรลูกตุ้มประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอเคไหมครับอันนี้คือลักษณะของอะตอมของคาร์บอนนะครับลักษณะอะตอมคาร์บอนนะครับโอเคไหมครับทีนี้ถ้าสมมติคาร์บอนเนี่ยมันจะไปเกิดพันธะกับสารอื่นล่ะการจะเกิดกับสารอื่นมันจะไปเติมช่องไหนมันก็จะไปเติมอิเล็กตรอนช่องที่มันเหลืออยู่ในชั้นอิเล็กตรอนที่มันเหลืออยู่โอเคไหมครับชั้นอะไรครับชั้น p สังเกตชั้น p มันจะเหลืออิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับช่องแรกเหลือ1ตัว1อิเล็กตรอนช่องที่2เหลือ1อิเล็กตรอนช่องที่3เหลือ2อิเล็กตรอนดังนั้นจะเหลืออยู่4อิเล็กตรอนที่มันต้องการนะครับอันนั้นจึงเป็นข้อสรุปได้ว่าคาร์บอนเนี่ยนะครับมันอยู่หมู่ที่อะไรครับหมู่ที่อะไรครับหมู่ที่4คาบที่2มันจะต้องการอิเล็กตรอนเพิ่มอีก4อิเล็กตรอนเพื่ออะไรครับเพื่อทำตัวเองให้เสถียรเป็นไปตามกฎออกเทตเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะเสถียรยังไงโอเคนะครับกลับไปที่โจทย์ของเราอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ว่าคาร์บอนเนี่ยจัดได้เป็นเท่าไหร่ครับ2 4จัดได้เป็น2 4เห็นไหมครับจัดได้เป็น2 4อันนั้นเวลามันเกิดพันธะเนี่ยนะครับขอบคุณโค้ดเก่งนะครับขอบคุณครับนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณน้องสุดารัตน์นะครับเข้ามาชมนะครับครูเท่นะครับบัณฑิตนะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเมื่ออิเล็กตรอนของคาร์บอนเนี่ยมีวงนอกสุดเท่ากับ4มันก็จะเกิดนะครับเกิดการแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันเขาเรียกว่าโคเวเลนต์เขาเรียกว่าโคเวเลนต์อันนั้นถ้าเราเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยนะครับพันธะของคาร์บอนเราจะไม่เห็นนะครับเราต้องเสิร์ชคำว่าเสิร์ชคำว่าอะไรครับเสิร์ชคำว่าพันธะโคเวเลนต์นะครับเขาต้องเสิร์ชคำว่าพันธะโคเวเลนต์เดี๋ยวคุณครูเสิร์ชให้ดูเพื่อจะอธิบายเพิ่มเติม
พันธะโคเรียนสื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่านี่ฮะมีรูปร่างตั้งเยอะแต่สิ่งที่เราจะได้รับรู้กันก็คือตรงนี้ฮะถ้าเป็นคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนก็สามารถเกิดได้ทั้งพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะ3สังเกตไหมฮะอันนี้คือเขายกตัวอย่างให้ดูว่ากรณีที่เป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3แต่ถ้าเป็นคุณครูจะสอนเนี่ยคุณครูก็จะมาแบบนี้โอเคอะตอมของคาร์บอนเท่าไหร่นะครับนี่คือตอมคาร์บอนใช่ไหมครับมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเท่าไหร่นะครับ4ใช่ไหมครับเห็นไหมครับคุณครูขอเขียนแบบของเขาเป๊ะๆแล้วกันเขียนเส้นใหญ่ๆนิดนึงโอเคนี่คาร์บอนวงแรก2วงแรกเท่าไหร่นะครับวงแรกมีอิเล็กตรอนบรรจุได้2วงที่2บรรจุได้4เห็นไหมครับแบบนี้ใช่ไหมครับได้4ทีนี้ถ้าเขาจะเกิดอะไรครับเกิดพันธะกับสารอื่นเขาจะต้องมีอิเล็กตรอนเข้ามานะครับล้อมรอบกับด้านข้างเขาเนี่ยให้เพิ่มอีก4มันก็จะครบ8เช่นอะไรครับเช่นเขาล้อมรอบกับสักตัวหนึ่งสักอะตอมหนึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันยกตัวอย่างสมมุติมันมีไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ1เข้ามาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับมันก็จะดึงเลยครับมันก็จะดึงให้ไฮโดรเจนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันยังไงทีนี้ใกล้ชิดแบบนี้นะครับดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีอิเล็กตรอน2ตัวในวงแบบนี้นะครับมีอิเล็กตรอน2ตัวในวงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีปกติเขาจะเขียนทับกันนะฮะโอเคไหมครับแบบนี้โอเคมันก็จะไหลวนกันอันนั้นพอมันเชื่อมกันปั๊บปึ๊บโอเคขออนุญาตเขียนอิเล็กตรอนสีสวยๆแล้วกันเป็นสีแดงนะครับของไฮโดรเจนปึ๊บโอเคไหมครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าเราเขียนเป็นสูตรมันก็จะเป็น C ต่อกับC แบบนี้นะครับต้องอธิบายดีๆเพื่อให้เข้าใจเพราะตรงนี้คือหัวข้อถัดไปที่จะเป็นไฮไลท์นะครับที่จะเป็นไฮไลท์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราสังเกตว่าถ้าเราเขียนเป็นแบบแผนผังภาพเนี่ยให้เห็นการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับการเขาเรียกว่าการแชร์อิเล็กตรอนนะตามพันธะโคเวเลนต์ก็จะเป็นลักษณะแบบด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราเขียนเป็นแบบจุดให้เขาเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านขวามือนะครับก็คือมันจะมีการแชร์กันของอิเล็กตรอนนะครับเขาเรียกว่าโคเวเลนต์โคแปลว่าร่วมเวเลนต์ก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดอันนั้นมันเกิดพันธะโคเวเลนต์ก็คือใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันนั่นเองนะครับร่วมกันพอเรานับปั๊บมันจะเป็นไปตามกฎออกเทตซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับสังเกตว่าอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบอยู่นะครับสังเกตนะครับอันนี้2ใช่ไหมครับอันนี้2มี4แขนก็แสดงว่าคาร์บอนเนี่ยมีอิเล็กตรอนล้อมรอบทั้งหมด8อิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎออกเทตในส่วนของอะไรครับส่วนของไฮโดรเจนก็จะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบทั้งหมด2อะตอมเห็นไหมครับมันก็จะครบอะไรครับครบออกเทตเช่นกันเพราะออกเทตก็คือเป็นไปตามกฎเกณฑ์คือครบ2และครบ8อันนี้ของคาร์บอนนะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมครับก็จะได้แบบนี้อันนั้นก็คืออันนี้คืออะไรครับคือการเกิดพันธะของคาร์บอนนะครับผมย้อนกลับไปสรุปนะครับสรุปนะครับคาร์บอนเนี่ยจะเกิดพันธะเดี่ยวได้ทั้งหมด4พันธะนะครับเกิดพันธะเดี่ยวได้ทั้งหมด4พันธะนะครับโดยเฉพาะกับธาตุคาร์บอนเองธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ธาตุที่เป็นหมู่ที่7นะครับหมู่ที่ 7A นะครับขอบคุณอมยิ้มนะครับได้แชร์โพสต์นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปครับพันธะคู่คาร์บอนนะครับมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ4เขาเกิดพันธะคู่แสดงว่าหาร2ก็จะได้2แขนนะครับ2พันธะนั่นเองก็คือนิยมเกิดกับคาร์บอนเองแล้วก็พวกธาตุหมู่6นะครับโอซันเซเทโพโลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกพันธะ3มันก็จะเกิดพันธะ3ได้1พันธะแล้วก็มีพันธะเดี่ยวมาเชื่อมอีก1พันธะมันก็จะรวมกันเป็น4อิเล็กตรอนพอดีนะครับโอเคนะครับมันก็จะนิยมเกิดกับพวกคาร์บอนเองแล้วก็พวกธาตุหมู่ที่5นะครับแล้วก็อาจจะมีพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่นะครับสลับกันนะครับมีพันธะคู่1แล้วก็พันธะเดี่ยวอีก2ก็จะครบครบ4พอดีนะครับเช่นอะไรเช่นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับคาร์บอนพันธะเดียวนะครับเห็นไหมครับเกิดพันธะเดียวคาร์บอนพันธะคู่นี่ไหมครับคาร์บอนพันธะ3แล้วก็มีพันธะเดียวอีก1เห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคาร์บอนที่มีพันธะคู่ด้วยแล้วก็พันธะเดียวด้วยโอเคไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยพันธะของคาร์บอนนะครับพันธะของคาร์บอนนะครับนี่คือหัวใจของเขาอันนั้นพื้นฐานตรงนี้จะเอาไปเรียนต่อในหัวข้อถัดไปลูกเรียนต้องจำไว้นะครับลูกเรียนต้องจำไว้นะครับเอาไปเรียนต่อในหัวข้อถัดไปก็คืออะไรครับหัวข้อถัดไปก็คือการเขียนสูตรโครงสร้างนี่ฮะหัวข้อนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับมีโครงสร้างสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสก็คือแบบพวกจุดแบบพวกเส้นที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็แบบย่อแบบเส้นและมุมนะครับรวมไปถึงพวกแบบจำลองอะตอม3มิติทีนี้เราย้อนกลับเข้าไปในเชิงลึกนะครับขอบคุณน้องอุ๋ยนะครับนะครับเราย้อนเก่าเข้าไปในเชิงลึกนะครับในเชิงลึกคืออะไรในเชิงลึกคือการที่อะตอมของคาร์บอนเนี่ยมันจะมีธาตุอื่นเข้ามาจับเนี่ยนะครับเช่นมันมีไฮโดรเจนเข้ามาจับนะไฮโดรเจนเข้ามาจับนะครับก็คืออิเล็กตรอนไฮโดรเจนเข้ามาแชร์นะครับอิเล็กตรอนไฮโดรเจนเข้ามาแชร์แบบนี้หรือจะเป็นพวกธาตุหมู่6อิเล็กตรอนของออกซิเจนเข้ามาแชร์โอเคนะครับหรือจะเป็นพวกคาร์บอนด้วยกันเองเข้ามาแชร์นะครับแล้วก็มีไฮโดรเจนเข้ามาจับนะครับหรือจะเป็นพวกคาร์บอนด้วยกันเองเข้ามาแชร์แล้วก็มีไฮโดรเจนเข้ามาแชร์นะครับแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันแบบนี้ในเชิงลึกมันเป็นยังไงในเชิงลึกมันเป็นอย่างนี้อิเล็กตรอนทั้งจับตัวตับตาดูนะครับว่าอิเล็กตรอนทั้ง4นี่มันยังไงมันเข้าไปตำแหน่งไหนเนี่ยอิเล็กตรอนทั้ง4เนี่ย1 2 3 4เนี่ยพวกอิเล็กตรอนพวกนี้มันเข้าตำแหน่งไหนดูนะครับเราลองมาดูนะครับสุดท้ายสุดนะครับเราเข้าไปดูรอบหนึ่งคุณครูขอย้อนกลับอีกรอบหนึ่งนะครับเอาอิเล็กตรอนทิ้งไปเอานิวตอนอันนี้มันต้องออกก่อนนะฮะต้องขออภัยกลับเข้าไปครั้งหนึ่งครับปึ๊บเข้าไปในเชิงลึกของอะไรครับเชิงลึกของอะตอมของคาร์บอนนะครับในอะตอมของคาร์บอนเนี่ยนะครับเราเจาะเข้าไปเลยนะครับด้านในเจาะเข้าไปอะตอมคาร์บอนก็จะมีโปรตอนเท่าไหร่ครับโปรตอน6 1 2 3 4 5 6โอเคไหมครับมีโปรตอนเท่ากับ6นิวตอนครับ1 2 3 4 5 6นะครับกลับเข้าไปแล้วนะครับมี6แล้วนะครับพอมี6เสร็จปุ๊บเป็นไงครับจะเรียงตัวกันปั๊บได้เป็นแบบนี้อันนี้คือนิวเคลียสนะครับภายในนิวเคลียสนะครับภายในนิวเคลียสมีโปรตอน6และนิวตรอน6โอเคไหมครับนี่คืออะตอมคาร์บอนนะครับทีนี้
เขาเป็นกลางทางไฟฟ้าคือเขามีอิเล็กตรอนอยู่สังเกตครับอิเล็กตรอน2ตัวเข้าไปแล้วในชั้นของอะไรครับชั้นของ 1s ตัวที่3 2s ตัวที่4 2s ตัวที่5 2p ตัวที่6 2p อันนี้คืออะตอมของคาร์บอนมันเป็นแบบนี้มันอยู่อย่างนี้แต่ถามว่ามันเสถียรไหมมันไม่เสถียรเพราะอะไรครับเพราะชั้น 2p มันเป็นอะไรครับมันยังเป็นเดี่ยวอยู่นะครับคู่อิเล็กตรอนยังเป็นเดี่ยวอยู่ในชั้นของorbital p นะครับโอเคไหมครับอันนั้นมันก็ต้องการอีก4อิเล็กตรอนเพื่อเติมให้มันเต็ม4อิเล็กตรอนที่ครูพูดถึงก็คือตัวที่มันสร้างพันธะนั่นเองอิเล็กตรอนตัวแรกถ้าเราเติมลงไปปั๊บสร้างพันธะเดียวปึ๊บมันก็จะเติมให้เต็ม3ชั้นปึ๊บอิเล็กตรอนตัวที่2ที่มันเติมเข้ามาจากไฮโดรเจนอิเล็กตรอนตัวที่3ที่มันเติมจากไฮโดรเจนอิเล็กตรอนตัวที่4ที่มันเติมจากไฮโดรเจนอันนั้นมันจะทำให้ตัวเองครบชั้นพอดีในชั้นของ 2p มันก็จะเต็มเขาเรียกว่าเติมเต็มแบบบรรจุเต็มจะทำให้อะตอมเนี่ยของคาร์บอนตัวนี้มีจริงในธรรมชาติเสถียรนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมอะตอมเนี่ยมันจึงเกิดเป็นสารประกอบแล้วทำตัวเองให้ครบ8นะครับมันก็จะเป็นตามนี้โอเคไหมครับครับก็วันนี้เราก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบหัวข้อนี้กันนะครับมาสรุปนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อของบทที่12เคมีอินทรีย์นะครับชื่อบทเคมีอินทรีย์นะครับในหัวข้อของพันธะของคาร์บอนในสารประกอบนะครับซึ่งในช่วงแรกเราก็จะพูดถึงความหมายนะครับความหมายของปัจจุบันก็คือสารประกอบพวกเคมีอินทรีย์ก็คือพวกสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนองค์ประกอบนะครับเกิดได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตแล้วก็สังเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ยกเว้นนะครับพวกอัญรูปของคาร์บอนเพชรแกไฟต์ฟูลารินยกเว้นออกไซด์ของคาร์บอนนะครับแคลเซียมโทษนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ยกเว้นพวก CO ให้3พวกเกลือคาร์บอเนตพวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับยกเว้นเกลือออกซาเลตพวก CO ให้2 O ให้4ยกเว้นไซยาไนด์นะครับพวกเกลือไซยาไนด์เกลือไซยาเนตไทโอไซยาเนตนะครับพวกเกลือคาร์บายแล้วก็พวกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดซัลไฟด์นะครับคาร์บอนเตตะคลอไรด์นะครับหรือพวกฟอสจีนอันนี้ก็คือในส่วนของความหมายของสารประกอบอินทรีย์นะครับแล้วก็ในส่วนของคาร์บอนเองนะครับในส่วนคาร์บอนเองนะครับสรุปคร่าวๆนะครับคาร์บอนอยู่หมู่ที่4 A นะครับมีเลขอะตอม6นะครับซึ่งเลขอะตอมก็เท่ากับจำนวนโปรตอนนะครับเมื่อธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้ามันก็จะเท่ากับอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนเท่ากับ6นะครับเลขมวลเท่ากับ12เลขมวลก็คือโปรตอนบวกกับนิวตรอนนะครับดังนั้นเราจะหานิวตรอนได้เท่ากับ6เช่นกันนะครับเอามาลบกันเมื่อเราได้อิเล็กตรอนนะครับเป็น6นะครับจากเลขอะตอมเราอิเล็กตรอนมาจัดเรียงก็จะได้เป็นจัดเรียงแบบระดับพลังงานหลักได้เป็น2 4นะครับจับเรียงแบบพลังงานย่อยได้เป็น 1s2 2s2 2p2 นะครับโดยที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ของคาร์บอนเนี่ยจะสามารถสร้างพันธะเดี่ยวนะครับได้ทั้งหมด4พันธะนะครับก็อาจจะเกิดกับคาร์บอนเองไฮโดรเจนแล้วก็พวกธาตุหมู่7นะครับโดยส่วนใหญ่หรือจะเป็นพวกพันธะคู่นะครับก็จะเกิดกับพวกคาร์บอนเองนะครับพวกธาตุหมู่6นะครับแล้วก็พวกพันธะ3นะครับขอไปพันธะ3นะครับแล้วก็จะมีพันธะเดี่ยว1พันธะนะครับก็จะคือพวกคาร์บอนเองแล้วก็พวกธาตุหมู่5และสุดท้ายก็คือพวกมีพันธะคู่1แล้วก็พันธะเดี่ยว2นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับพันธะของคาร์บอนในวันนี้นะครับในส่วนคุณครูเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพวกสื่อการเรียนการสอนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันที่เขาสร้างขึ้นแล้วก็คุณครูได้ไปอุดหนุนมานะครับเพื่อทำให้ลูกนักเรียนได้เข้าใจนะครับผมขอบคุณน้องอุ๋ยนะครับหนูเข้ามาเรียนเพราะทรงผมคุณครูนะ ขอบคุณนะครับคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจนะครับตลอดการไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็นะครับหากมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ต้องกราบขออภัยณที่นี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับฝากติชมแนะนำได้นะครับติชมแนะนำได้นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะช่วยกันปรับปรุงนะครับผมมีอะไรครับครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปอย่าพลาดครับครั้งต่อไปอย่าพลาดการเขียนสูตรนะครับเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรลิวอีสนะครับแบบจุดแบบเส้นแบบย่อแบบเส้นและมุมรวมไปถึงตัวนี้ครับไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ตัวนี่ฮะอันนี้คือครั้งต่อไปเราก็จะได้ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงมาหาเรื่องของพวกแบบจำลองโมเลกุลแบบ 3D แบบ 3 มิตินะครับไม่ว่าจะเป็น AX2 นะครับ
AX3 AX2 E1 นะครับ AX4 AX3 E1 และ AX2 E2 นะครับหรือจะเป็นพวก AX5 นะครับ AX4 E1 AX3 E2 แล้วก็ AX2 E2 นะครับ AX2 E3 ขออภัยแล้วก็พวก AX6 นะครับ AX5 E1 AX4 E2 นะครับอันนี้ก็คือมันจะไปเชื่อมโยงกับการเขียนสูตรโครงสร้างนะครับสูตรโครงสร้างอันนี้มันก็จะเชื่อมมาหาพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สำคัญอันนี้มันจะอยู่ในตอนเนื้อหาม.4 นะครับเรื่องพันธะเคมีนะครับพวกสารประกอบโคเวลนต์อันนั้นก็ฝากพวกเราไปทบทวนมาก่อนก็ได้นะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะครับอันนั้นครั้งต่อไปก็เราก็จะมาเจอกันในหัวข้อของสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสแบบจุดแบบเส้นการเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อการเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมและแบบจำลองโมเลกุล3มิตินะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนคุณครูพี่ๆคุณครูนะครับขอบคุณน้องๆคุณครูนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอย่างน้อยก็หากมีอะไรผิดพลาดก็อย่างที่ว่านะครับต้องขออภัยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับผมกราบขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ